สวัสดีค่ะดิฉันลัคนาเปล่งนาราทิพย์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันกับรายการกิฟต์โชว์ค่ะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเปิดบ้านไกลเลยค่ะมาถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้ามาสู่บรรยากาศแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะของศูนย์กิฟต์ฟรีสปป.ลาวนะคะเรียกได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะการจัดงานในวันนี้นะคะมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานถึง200ท่านเลยค่ะมีทั้งนักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะและที่สำคัญค่ะนักธุรกิจสำคัญหลายท่านจากประเทศไทยค่ะก็เดินทางมาร่วมงานในงานนี้ด้วยนะคะเราไปพูดคุยกับนักธุรกิจของเราดีกว่าค่ะเข้ามาในประเทศเฮาเนาะแต่ก่อนคนลาวเฮาจะตัวแทนจำหน่ายจะเอามาแต่ฝั่งไทยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่เอามาสงสัยอยู่ฝั่งลาวแล้วคนลาวก็สะดวกขึ้นที่ได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในประเทศเฮาเพราะว่าคิดว่านี่ก็เป็นสินค้าที่ดีแล้วก็มีมาตั้งแต่ดนนานแล้วรู้สึกภาคภูมิใจหลายเจ้าอยากให้เชิญชวนสมาชิกหรือว่าบุคคลทั่วไปสามารถมาซื้อหรือว่ามาเป็นสมาชิกได้ที่กิฟต์ฟรีแห่งนี นะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งกับคนลาวนะครับที่ได้มีบริษัทดีๆนะครับมาเกิดขึ้นที่ประเทศลาวนะครับเขาจะได้ใช้สินค้าที่ดีแล้วก็ทำให้คนลาวมีอาชีพและมีรายได้ให้แก่คนของบ้านเขาด้วยครับก็คือขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวลาวนะครับและก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัทกิฟต์ฟรีนครับที่ได้เติบโตมาสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับและก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่กิฟต์ฟรีนะครับจะได้เติบโตไปยังประเทศใกล้เคียงประเทศข้างเคียงนะครับกิฟต์ฟรีนสปป.ลาวนะคะที่กำลังมีงานแกรนด์โอเพนนิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะต้องถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่อยู่ในครอบครัวสีฟ้าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับภาพบรรยากาศกันต่อค่ะ